ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำที่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะน่าชิมน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับกระทะร้อนนะฮะอุ่นเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหเสียงครับดูเสียงไม่ต้องไปถึงภัตตาคารนะฮะเราทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะปลากระพงผัดพริกไทยดำวงเล็บกระทะร้อนถ้าบางคนบอกว่าอยากได้ขุกขิกหน่อยระหว่างตอนที่เราใส่ซอสพริกไทยดำของโลโบไปอาจจะเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าเข้าไปด้วยใช่แต่ว่ามันก็อาจจะแลกกับการที่ปลาเราไม่ได้กรอบไม่กรอบเราอยากให้มันกรอบนานเราก็เลยใช้วิธีนี้เคลือบๆนะโอเคเอาละครับแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะฮะเราจะตกแต่งนิดนึงพื้นที่สีเขียวนะฮะนิดเดียวจริงๆด้วยทำเป็นเฉดดีก็สีเขียวเราเน้นปลากระพงค่ะอ่ะครับเรียบร้อยครับปลากระพงผัดพริกไทยดำครับปลากระพงผัดพริกไทยดำเสร็จแล้วครับปลากระพงชิ้นโตเหลืองกรอบที่เสิร์ฟอยู่ในกระทะร้อนที่ผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสผัดพริกไทยดำที่รสชาติเผ็ดร้อนที่มีกลิ่นหอมของพริกไทยดำและพริกไทยสดพร้อมทานคู่กับแป้งต๊อกบกกีที่กรอบนอกและนุ่มในที่เพิ่มอรรถรสของจานนี้ได้เป็นอย่างดีเสียงยังแบบน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำนะครับก็คือเปลี่ยนจากผัดพริกไทยดำเดิมๆนะครับเพิ่มต๊อกบกกีเข้าไปนะฮะเสิร์ฟบนกระทะร้อนแบบนี้แล้วก็จุดขายของเราเลยทำง่ายและอร่อยแน่นอนใช่เราเชื่อว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวที่อยู่คู่ครัวหลายๆบ้านแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปลากระพงผัดพริกไทยดำที่วันนี้เนี่ยมีทั้งความเผ็ดร้อนและความอร่อยของเนื้อปลากระพงทอดกรอบพร้อมกับแป้งต๊อกบกกีที่เหลืองกรอบสร้างมิติของรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าถามเรานะเห็นได้บ่อยๆตามร้านอาหารอร่อยแบบนี้ผมหายากนะแต่ว่าวันนี้มันมีของที่แตกต่างออกไปคุณอย่าเพิ่งไปที่เมนูที่เราทำสิโจทย์คืออะไรโจทย์วันนี้หรอปลากระพงปลากระพงอ๋อเหรอไม่น่าตาแป๋วเลย